ดีกว่าบอกเซ็งเหลือเกินค่ะโจรเข้ามาแล้วมาขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืนนะคะเขาบอกเฮ้ยดูท่าแล้วเป็นเยาวชนซะด้วยเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมากันแล้วค่ะลักษณะอ้วนคนผอมคนเขาเรียกกันโจรอ้วนผอมเห็นไหมวัยรุ่นน่ะเด็กเพิ่งโตเขาว่างี้เนี่ยเอาแล้วดูร้านนี้เป็นร้านขายกาแฟนะคะริมข้างทางค่ะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรแน่หาใหญ่เลยนะหาใหญ่เลยนะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนนะลูกหลานบ้านไหนเนาะดูสินี่มาทำแบบนี้ค่ะดึกๆบอกแม่ออกมาไปร้านสะดวกซื้อไปร้านเกมแป๊บนึงหรือเปล่าแล้วเนี่ยนี่เอาเข้าไปแล้วนี่คือหาอะไรอยู่หาเงินเหรอหรือว่าหาเงินหาของมีค่าเขาปิดร้านไปแล้วนี่ใช่ก็มาล้วงๆแบบนี้ไงกะว่าจะมีอะไรเหลือเอาไปขายได้ตีสามยี่สิบเอ็ดมกราคมค่ะเห็นไหมนี่เจ้าของร้านมาเปิดร้านโอ้โหเซ็งเป็ดเลยบอกเนี่ยปกติก็ขายกาแฟโบราณช่วงเวลากลางวันตอนเย็นจะปิดร้านไม่มีคนเฝ้าแต่ติดกล้องนะจ๊ะจนกระทั่งเนี่ยแหละหาวัยรุ่นเขาบอกอายุน่าจะ 12-14 ปีอะหรือคนใหญ่เลยแต่โชคดีเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยเขาไม่ได้เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ที่ร้านทีนี้มันก็ยังเอาไปถามอ้าวแล้วเอาอะไรไปอ่ะกรรไกร2เล่มปากกาเคมี1ด้ามหนังยางรัดของ1กรัมคือกะมาไม่เสียเที่ยวเลยอ่ะหนังยางจะเอาไปเอาไปทำอะไรเอาไปรัดอะไรเหอนั่นน่ะสิเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนภัยนะคะให้คนยโสธรรับรู้พฤติกรรมแล้วก็ดูซิลูกหลานบ้านไหนเนาะไปตักเตือนกันหน่อยนะคะไอ้ของที่ได้ไปอ่ะมูลค่าไม่ได้สูงแต่มันก็เป็นของเขานะก็เท่ากับว่าคุณขโมยนะเนี่ยนักข่าวรายงานด้วยนะคะบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะร้านค้านี้ก็เคยมีคนร้ายเข้าไปขโมยของในร้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งด้วยกันนะได้น้ำหวานน้ำตาลนมเนยไปอย่างเงี้ยเจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้แจ้งความครั้งนี้ก็อีรอบเดิมไม่ได้แจ้งความแต่แจ้งโซเชียลจ้ะกระจายข่าวบอกกันไปเนาะลูกหลานบ้านไหนเนาะอย่าทำแบบนี้เนาะทางขึ้นตัวด้านหลังผู้คนที่เห็นมาคอยทำงานที่ไหนเดี๋ยวลุกยิบมึงออกมาเด้อจะหยุดหัวโอ้ยข่อยหายกันไก่ข่อยหยุดเนาะมันเบิดข่อยวันหลอดยังไม่ขึ้นข่อยเก็บลงเลยเลิกงานข่อยเตรียมเตรียมไพ่ละบ้านนะแต่